ผู้ชมครับการระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้การเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขตเลือกตั้งที่4จังหวัดลำปางต้องมีการปรับเปลี่ยนขั้นตอนนะครับเพื่อป้องกันความเสี่ยงโรคระบาดทั้งการคัดกรองแล้วก็การเว้นระยะห่างติดตามจากคุณปัดเสรีรักษ์นะครับรายงานสดจากอำเภอเสริมงามจังหวัดลำปางครับคุณปัดครับครับคุณธีรเดชคุณมณีนาถครับบรรยากาศการเลือกตั้งตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาในเขตพื้นเขตเลือกตั้งที่4จังหวัดลำปางนะครับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับขณะที่ประชาชนก็ทยอยเดินทางออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันอย่างต่อเนื่องครับประชาชนในหน่วยเลือกตั้งที่2และ3นะครับหมู่ที่3ตำบลทุ่งงามอำเภอเสริมงามจังหวัดลำปางกำลังตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าคูหาเลือกตั้งนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการคัดกรองและการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งเน้นย้ำให้มีการเข้มงวดนะครับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ครับชาวบ้านที่มาเลือกตั้งบอกว่ามาตรการการตรวจโควิด-19 ที่เพิ่มเข้ามาไม่เป็นปัญหาต่อการมาเลือกตั้งนะครับและรู้สึกดีที่ทางเจ้าหน้าที่ใส่ใจตรงจุดนี้ด้วยขณะเดียวกันก็ต้องการให้ผู้ที่จะเข้ามาทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนแก้ไขปัญหาพืชผลทางการเกษตรที่ตกต่ำและปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภคครับอยากให้แก้มากที่สุดก็คือการแก้ไขราคาพืชผลทางการเกษตรอย่างเช่นทางด้านการเกษตรก็มีราคาข้าวตกต่ำแล้วก็ทางด้านผลไม้ก็พวกไม้ผลราคาตกต่ำมากบางปีก็ได้บางปีก็ไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นครับขณะที่หน่วยเลือกตั้งที่1เทศบาล1อำเภอศพปราบจังหวัดลำปางมีชาวบ้านในพื้นที่เดินทางมารอใช้สิทธิ์เลือกตั้งจำนวนมากนะครับโดยผู้ที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้แตกต่างจากที่ผ่านมาเนื่องจากมีขั้นตอนในการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 แม้จะทำให้เกิดความล่าช้าแต่ก็รู้สึกปลอดภัยครับและการเดินทางมาเลือกตั้งครั้งนี้มีความหวังว่าผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งจะมาช่วยแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านนะครับโดยเฉพาะปัญหาด้านสาธารณูปโภคครับโอ้ทุกสิ่งทุกอย่างครับหลายอย่างแล้วพัฒนาบ้านเราถนนต่างๆอย่างที่วันนี้ที่สำรวจทั้งนั้นก็มีเยอะอยู่ครับอยากทำมาช่วยอยู่อยากจะฝากอะไรถึงนักการเมืองฝากถึงนักการเมืองทุกท่านนะครับแล้วมาพอส่วนไหนที่วันนี้ก็ช่วยกันพัฒนาด้วยครับขอบคุณกันนะครับขณะที่บางหน่วยเลือกตั้งนะครับก็ได้มีประชาชนเป็นจำนวนมากมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งทำให้พบปัญหาคือสถานที่คับแคบนะครับและใช้เวลารอนานรวมถึงเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายเกิดขัดข้องนะครับเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดเจ้าหน้าที่อสม.ต้องนำไปแช่กระติกน้ำแข็งนะครับเพื่อเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าครับครับจนถึงขณะนี้นะครับยังไม่มีรายงานการกระทำผิดการเลือกตั้งแต่อย่างใดนะครับแต่ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ได้เน้นย้ำให้ประชาชนนะครับปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ที่อยู่ประจำหน่วยการเลือกตั้งนะครับเพื่อที่จะไม่เป็นการกระทำผิดกฎหมายครับผมว่าครับคุณปัดครับ